สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มนะครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องของนิพพานนะครับว่าสภาวะของนิพพานที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้นั้นมีอะไรบ้างลักษณะเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ท่านอุปมานิพพานนั้นเปรียบเสมือนสระโบกขรณีที่มีน้ำใสสะอาดเย็นมีท่าอันดีน่ารื่นรมและในที่ไม่ไกลสระโบกขรณีนั้นก็มีแนวป่าอันทึบเป็นที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขอย่างยิ่งซึ่งก็ยากที่จะเปรียบเทียบได้เป็นธรรมหรือเป็นสภาวะที่กำจัดราคะกำจัดโทสะและก็กำจัดโมหะเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ท่านเปรียบเสมือนพวกกุมารกุมารีน้อยที่เล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่เขายังมีราคะมีฉันทะมีความรักหรือมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยๆก็ย่อมจะมีความอาลัยในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินก็ย่อมจะยึดถือเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราแต่ถ้าเมื่อใดพวกกุมารหรือกุมารีน้อยๆปราศจากราคะคือความกำหนัดติดใจยินดีปราศจากฉันทะคือความพอใจปราศจากความรักปราศจากความเร่าร้อนหรือปราศจากตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินนั้นในการนั้นพวกเขาก็ย่อมจะทำเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเกลื่อนกลนกระทำให้จบการเล่นด้วยมือและเท้าทั้งหลายของเขาอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นคือให้เรี่ยรายกระจายซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือกระจัดให้ถูกวิธีทำให้จบการเล่นให้ถูกวิธีเพื่อความสิ้นไปของตัณหาก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความสิ้นไปแห่งตัณหานี่แหละคือนิพพานซึ่งนิพพานที่เห็นได้เองในปัจจุบันนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าถ้าละราคะโทสะโมหะได้แล้วก็ย่อมจะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นและก็ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อไม่เบียดเบียนก็ย่อมไม่เสวยทุกขโทมนัสอันเป็นไปในทางจิตนิพพานที่เห็นได้เองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนหรือในพระสูตรหนึ่งสภาวะของนิพพานในปัจจุบันพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ารูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงทั้งหลายที่ฟังด้วยหูกลิ่นทั้งหลายที่ดมด้วยจมูกรสทั้งหลายที่ลิ้มด้วยลิ้นโผฏฐัพพะทั้งหลายที่สัมผัสด้วยกายและธัมมารมณ์ทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจถ้าไม่เป็นผู้เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์วิญญาณก็จะไม่อาศัยในอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์เมื่อไม่อาศัยก็ไม่มีอุปทานคือไม่มีการยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์แล้วเมื่อไม่มีสิ่งนั้นๆเป็นอุปทานหมดอุปทานแล้วย่อมปรินิพพานนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยทำให้ได้นิพพานในปัจจุบันเมื่อได้นิพพานแล้วก็เป็นผู้หลุดพ้นไม่ถือมั่นด้วยอุปทานเพราะความหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับเย็นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือสภาวะนิพพานในปัจจุบันอีกประการหนึ่งหรือเป็นความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้ก็เป็นสภาวะของนิพพานเช่นเดียวกันหรือเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเมื่อเป็นผู้อยู่มากด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ย่อมจะรู้รอบในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อรู้รอบอยู่ซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ
ก็จะหลุดพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้และก็ย่อมพ้นไปได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจอันนี้แหละคือสภาวะของผู้ที่หลุดพ้นสภาวะของนิพพานหรือเป็นผู้ที่ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นผู้ที่ตามเห็นความไม่เที่ยงในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่เป็นประจำก็ย่อมจะรู้รอบในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อรู้รอบซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ย่อมจะหลุดพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและพ้นได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจนี่ก็เป็นสภาวะของผู้หลุดพ้นสภาวะของนิพพานเช่นเดียวกันหรือเป็นผู้ที่ตามเห็นความทุกข์ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นผู้ที่ตามเห็นความทุกข์ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่เป็นประจำแล้วก็ย่อมจะรู้รอบซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อรู้รอบในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็ย่อมจะหลุดพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือผลได้จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจสภาวะแบบนี้ก็เป็นสภาวะหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นสภาวะของนิพพานเช่นเดียวกันหรือเป็นผู้ที่ตามเห็นความเป็นอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อตามเห็นความเป็นอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่เป็นประจำก็ย่อมจะรู้รอบซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อรู้รอบในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็ย่อมจะหลุดพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้และก็หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจนี่แหละคือสภาวะของนิพพานเป็นสภาวะที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเป็นความดับความเข้าไปสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้ของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธัมมารมณ์ก็เป็นสภาวะที่เข้าไปสงบระงับเป็นสภาวะที่ชรามรณะตั้งอยู่ไม่ได้ก็เป็นสภาวะของความดับทุกข์ความสิ้นทุกข์เป็นสภาวะของนิพพานเช่นเดียวกันหรือเป็นสภาวะที่ละกิเลสได้อย่างเช่นละฉันทะความพอใจละราคะความกำหนัดละนันทิความเพลินละตัณหาความอยากที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้การละความพอใจความกำหนัดความเพลินความอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณได้ก็เป็นสภาวะนิพพานเป็นสภาวะของความสิ้นทุกข์เช่นกันหรือเป็นสภาวะที่ปลงภาระหนักลงไปได้คือเป็นเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหาความละไปของตัณหาความสลัดคืนของตัณหาความหลุดออกไปของตัณหาและความไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปของตัณหาอันนี้แหละเป็นการปลงภาระหนักลงไปได้เป็นสภาวะของนิพพานเช่นเดียวกันคือสภาวะของขันธ์5นั้นเป็นของหนักพวกเราทุกคนเนี่ยแบกของหนักอยู่การแบกของหนักเนี่ยมันเป็นความทุกข์การปลงภาระหนักลงได้มันก็จะเป็นความสุขฉะนั้นพระอริยะทั้งหลายท่านก็ปลงภาระหนักลงไปได้แล้วก็ไม่เอาของหนักขึ้นมาอีกก็คือเป็นผู้ที่ถอนตัณหาได้กระทั่งรากก็คือถอนอวิชชาคือเป็นผู้ที่หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทตัณหาไม่มีเหลืออยู่เมื่อไม่มีตัณหาได้เห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นได้ฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางกายก็สักแต่ว่าดมสักแต่ว่าลิ้มสักแต่ว่าสัมผัสหรือได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักแต่ว่าได้รู้แจ้งสภาวะนี้เราก็จะไม่มีเมื่อเราไม่มีเมื่อนั้นเราก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นและก็ไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสองนี่แหละคือสภาวะที่สุดแห่งทุกข์เป็นสภาวะของนิพพานคือสภาวะของนิพพานเนี่ยไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ปรากฏมีการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นสภาวะของอมตะไม่มีการเกิดไม่มีการตายดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบ
ในสิ่งนั้นความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่หยั่งลงได้ในสิ่งนั้นนามรูปดับสนิทเพราะการดับสนิทของวิญญาณนี่คือสภาวะของนิพพานอีกประการหนึ่งและสภาวะนิพพานหรือที่สุดโลกเนี่ยที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยด้วยการไปแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งเนี่ยที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้ตรงนี้แหละเป็นที่บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกก็คือทางปฏิบัติเพื่อเข้าสู่สภาวะนิพพานนั่นเองก็อยู่ที่ร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ประกอบไปด้วยสัญญาและใจนี้เองซึ่งสภาวะของนิพพานนั้นมีอยู่ดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสิ่งหนึ่งนั้นมีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีลมไม่ใช่อากาสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์และสิ่งนั้นไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการหยุดไม่มีการจุติไม่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นไปไม่ใช่อารมณ์นี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์คือสภาวะของนิพพานซึ่งสภาวะของนิพพานนั้นพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามีแน่แต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงเป็นธรรมชาติที่สงบไม่เป็นวิสัยแห่งความตรึกเป็นของยั่งยืนไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพร้อมไม่มีโศกปราศจากทุลีเป็นที่ควรไปถึงเป็นที่ดับแห่งสิ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดาเป็นความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งแต่การที่จะเข้าถึงสภาวะของนิพพานได้นั้นก็ต้องมีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทำโดยลำดับและมีการปฏิบัติโดยลำดับโดยเป็นผู้ที่มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็ให้เข้าไปหาสัปปุรุษเมื่อเข้าไปหาก็ให้เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้ก็ย่อมจะได้เงียบสดลงสดับผู้ที่เงียบสดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นฟังธรรมแล้วย่อมจะสามารถทรงจำธรรมได้แล้วก็สามารถที่จะใคร่ครวญพินิจพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่จำได้เมื่อใคร่ครวญพินิจพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่จำได้นั้นธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์อยู่ฉันทะความพอใจย่อมเกิดดังนั้นเมื่อมีฉันทะก็ย่อมจะมีอุตสาหะเมื่อมีอุตสาหะก็ย่อมจะใช้ดุลพินิจเพื่อหาความจริงเมื่อใช้ดุลพินิจพบแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมผู้ที่มีตนส่งไปแล้วในธรรมแบบนี้ย่อมกระทำให้แจ้งย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งสัจจะความจริงนั้นด้วยปัญญาเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ความตามเห็นขันในส่วนอดีตก็จะไม่มีหรือความตามเห็นขันในส่วนอนาคตก็จะไม่มีเมื่อความตามเห็นขันในส่วนอนาคตไม่มีความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าก็จะไม่มีจิตก็ย่อมจะจางคลายกำหนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปริพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกซึ่งหนทางที่เป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองก็ได้แก่ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนของปัญญาวาจาชอบสัมมาวาจาการงานชอบสัมมากัมมันตะอาชีวะชอบสัมมาอาชีวะในส่วนของศีลและความเพียรชอบสัมมาวายามะความระลึกชอบสัมมาสติความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิ
ในส่วนของสมาธิมักมีองค์8นี่แหละเป็นหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เมื่อทำศีลให้บริบูรณ์ทำสมาธิให้บริบูรณ์ทำปัญญาให้บริบูรณ์ก็จะเป็นสภาวะของความหลุดพ้นเป็นสภาวะของนิพพานก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในเรื่องของสภาวะนิพพานที่พระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้หลายพระสูตรด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสนับสนุนทุกช่องทางและมาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ได้จัดทำอนุโมทนาสาธุครับ